เป็นเรื่องของการติดตามงานไม่ใช่เรื่องการร้องเรียนฮะเป็นเรื่องของตอนนี้คือเส้นไบพาสชุมรีเส้นตรงหนองข้างคอกฮะที่ต้องทำสะพานข้ามไปจากตรงชนชายที่เป็นสะพานในเขตตำบลบ้านสวนข้ามไปหนองคอกเนี่ยชาวบ้านที่ตำบลหนองคอกมีความเดือดร้อนเยอะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดเยอะมากเรื่องนี้ได้ทำการสำรวจออกแบบมานานมากแล้วก็เลยให้ทั้งท่านรัฐมนตรีท่านดร.อธิรัตน์ รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมได้ติดตามงานที่กระทรวงของคมนาคมเพื่อให้เร่งรัดงบประมาณ300กว่าล้านบาทที่ตัวนี้ทางจังหวัดได้ร่วมมือกับทางหลายภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีได้เสนอไปแล้วเรามาติดตามงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองได้ประโยชน์สูงที่สุดเพราะว่าถ้ามีสะพานเส้นนี้สะพานข้ามไบพาสเนี่ยจะทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงและทำให้คนที่มีบ้านอยู่ในตำบลหนองคอกมีความสะดวกสบายในการข้ามแยกนะฮะในฐานะท่านเป็นสสชลบุรีเนี่ยท่านอยากฝากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมก็คืออย่างที่บอกว่าพวกผมนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็ได้ติดตามมาตลอดแต่ช่วงที่ผ่านมาเราเพิ่งเลือกตั้งมาวันที่24มีนาวันนี้เพิ่งเข้ามาได้ประมาณสัก 3-4 เดือนก็พยายามจะเร่งรัดงานต่างๆที่ตกค้างเพราะว่าเราเองนั้นก็ว่างเว้นจากการเป็นนักการเมืองมา 4-5 ปีวันนี้ได้รับการคัดเลือกได้รับการเลือกตั้งมาเราก็มีความตั้งใจที่ต้องทำงานที่พี่น้องประชาชนชาวหวัดชุมรีเดือดร้อนและตกค้างอยู่เพื่อไปตามงานทั้งหมดเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องประมงอ่างศิลาในเรื่องสะพานปลาอ่างศิลาที่มีปัญหากับองค์การสะพานปลาผมก็ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีประพัฒน์รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประพัฒน์โพธิสุทนรัฐมนตรีช่วยเกษตรซึ่งได้นัดวันเวลาจะเชิญท่านมาดูสถานที่จริงและจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ในเรื่องของสะพานปลาอ่างศิลาซึ่งมีการสร้างเสร็จแล้วการเก็บค่าเช่าหรืออะไรต่างๆซึ่งแม่ค้าจ่ายไม่ได้เพราะมันสูงมากไปแล้วจะทำให้การค้าการขายสภาพความเป็นอยู่ของประมงพื้นบ้านนั้นอยู่ไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมต้องเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็นำเรียนประสานงานฝ่ายบริหารลงมาดูนะ